สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะคะและสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปด้วยนะคะสําหรับชาวราศีตุลช่องยุงหญิงทาร์ลอตนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมนะคะเป็นการแบ่งวันที่ตามหลักตะวันตกเนาะไม่แน่ใจก็ดูใต้คลิปนะคะไม่ได้เขียนผิดแน่นอนนะคะไม่ใช่โหราศาสตร์ไทยนะคะทีนี้ใครจะดูแบบว่าไม่เชื่อฉันอยากดูสระไอเขาเรียกดูควบกันไปไม่ว่าจะลัคนาโหราศาสตร์ไทยอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยลองดูเนาะแต่ว่าพี่ก็เน้นลัคนาราศีตามหลักตะวันตกนะคะโอเคค่ะสำหรับชาวราศีตุลนะคะในเดือนนี้ก่อนอื่นต้องขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก่อนนะคะก่อนที่จะไปทำนายขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จนะคะถูกหวยมีโชคมีลาภหวังอะไรให้ได้อย่างนั้นเลยนะคะแต่ที่สำคัญคืออย่าลืมทำบุญเยอะๆโดยเฉพาะบุพการีของเรานะโอเคค่ะเดือนตุลาคมนี้นะคะมาดูความรักกันเลยอ่ะเข้าสู่การทำนายกันนะคะมองว่าไม่แย่เลยนะคะมีปัญหาอยู่สองสิ่งที่พี่เจอหนึ่งอ่ะขอเป็นประเด็นที่มีเป็นปัญหาที่อยู่ในระหว่างการแง่งอนแบบนี้แง่งอนแบบไหนแง่งอนแบบนี้ก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างรู้ว่ารักกันอ่ะห่วงกันอ่ะแต่มีเรื่องบางเรื่องนะคะมีใครคนใดคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะอีโก้ค่อนข้างสูงเอาแต่ใจตัวเองเหมือนเด็กถือดาบคนนี้เพจออฟซอร์สชาวธาตุลมกุมมิถุนตุลนะคะเป็นเด็กดื้อค่ะเอาแต่ใจตัวเองนะคะคือคิดว่าตัวเองถูกอ่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องเนี้ยถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นเราก็สิ่งที่จะต้องแก้ไขก็คือเราต้องลดความเป็นอีโก้ของเราลดความเอาแต่ใจตัวเองลงสักหน่อยนะคะถามว่าจะมีการกลับมาคุยกลับมาปรับความเข้าใจกันไหมมีแน่นอนค่ะถ้ายังอยู่ในช่วงของภาวะเงียบนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีการติดต่อมาเพื่อปรับความเข้าใจกันเขาไม่ติดต่อถ้าเรารู้ว่าเราผิดเราก็ติดต่อไปค่ะไม่ได้เลิกค่ะยังไงก็กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะในประเด็นที่แบบเกิดภาวะงอนง้อกันเนาะง้องอนรอเขาเมื่อไหร่จะมาง้อฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอกาสที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันมีสูงนะคะกลับมาคืนดีแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มอ่ะทีนี้ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนรักซ้อนซ้อนหลักนะคะในเดือนนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในกรณีใดของคําว่ารักซ้อนจะเป็นผู้ถูกกระทําหรือเป็นผู้กระทําเขานะคะหรือเข้าไปมีเอี่ยวอะไรอย่างเงี้ย justice เป็นเรื่องของการตัดสินใจคุณจะมีเกณฑ์การตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องทําในสิ่งที่ทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นใครเคยทุกข์กับไอ้เรื่องเนี้ยนะคะเดือนตุลาคมคุณจะเคลียร์มันนะถ้าไม่เคลียร์เขาไม่กลับมาเคลียร์หรือคุณบอกคือพอพี่บอกว่าเคลียร์ซะบางคนบอกว่าก็เขาไม่กลับมาเคลียร์เคลียร์อะไรคะเคลียร์ energy เคลียร์ใจตัวเองอ่ะ love yourself first ค่ะรักตัวเองก่อน respect ตัวเองก่อนเคารพตัวเองก่อนนะคะและความรักดีๆคุณจะรู้จักความรักดีๆจะเป็นยังไงมันจะตามมาเป็นธรรมชาติเป็นอัตโนมัตินะคะในกรณีบางท่านถ้าเลือกที่จะจบความสัมพันธ์แบบนี้นะนะคะสำหรับใครที่มีเรื่องรักซ้อนนะคะคุณก็มีโอกาสนะในอนาคตคุณมีโอกาสเจอใครใหม่ๆคนคนนั้นเป็นคนที่คุณค่อนข้างที่จะถูกใจด้วยนะคะเป็นไม่ได้เรื่องของคนเก่าๆเข้ามาน่ะ past life relationship ซึ่งพี่หญิงไม่สามารถบอกได้ว่าคนเก่าๆเนี่ยจะเป็นคนเก่าลำดับที่เท่าไหร่ของคุณไงบางทีอาจจะไม่ใช่แฟนด้วยซ้ำอาจจะเป็นแค่เพื่อนเพื่อนสมัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยมาเจอกันโดยบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของคนเก่าๆเข้ามามีโอกาสพัฒนาเรียนรู้กันไปได้อันนี้คือ energy หลักนะคะคนใหม่ก็มีโอกาสอาจจะเป็นเรื่องของรักต่างวัยถ้าเป็นคนใหม่จะเป็นเรื่องของรักต่างวัยเขาอายุน้อยกว่าเราหรือคนที่เราไปศึกษาอายุมากกว่าเยอะๆเนี่ยเป็นรอบอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะเจอความรักอย่างนั้นนะคะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่กับความรักอาทีนี้สําหรับความรักที่ไม่มีประเด็นช่วงนี้คุณแฮปปี้ค่ะพี่มองนะคะเดวิลเนี่ยค่อนข้างที่จะเจอคนที่เขารักเราในแบบที่เราเป็นค่อนข้างที่จะ
หลงใหลได้ปลื้มในความเป็นเราคือเขารักเราอ่ะรักเราจากจิตวิญญาณอะไรแบบนี้เลยนะสําหรับใครที่มีความรักที่ดีๆนะคะช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่มีความรักที่แบบว่าระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องมีเกณฑ์การเดินทางไปเจอกันไปหากันไปหาทําสิ่งดีๆร่วมกันได้กลับไปที่เก่าๆร่วมกันนะคะเป็นพี่มองว่ามันเป็นช่วงเวลาของความสุขอ่ะในช่วงตุลาคมนะคะใครรอเรื่องการเดินทางต่างประเทศมีโอกาสได้เดินทางด้วยนะเดือนตุลาคมนะคะหรือคนจากต่างประเทศเดินทางมาหาคุณคือมันเป็นการพบเจอกันได้ทําสิ่งดีๆร่วมกันนะคะมีโอกาสนะทีนี้สําหรับคนโสดบ้างคนโสดก็มีโอกาสเจอใครคนนั้นนะคะแต่พี่ก็ยังยืนยันว่า energy ของคนเก่ามาสูงนะคนโสดก็เหมือนกันนะคะถ้าไม่ใช่คนเก่าก็เป็นรักต่างวัยนะคะอันนี้ขอพูดย้ำครั้งที่สองแล้วกันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นพูดซ้ำอีกเนาะมีโอกาสเจอคู่เอาง่ายๆนะคะถ้าเรามองในแง่ของเรื่องความเชื่อเนาะถ้าไม่ใช่คนเก่าในภพปัจจุบันก็ต้องเป็นคนเก่าจากอดีตชาติเพราะฉะนั้นenergy ของเดือนตุลาคมเนี่ยคือ energy ของเนื้อคู่มาค่อนข้างสูงนะทุกสถานะเลยนะคะถ้าใครที่มีปัญหากันแล้วยังต้องอยู่ด้วยกันเงี้ยยังไปจากกันไม่ได้นั่นก็คือเขาเป็นคู่นะคะ The Devil 2ถ้วย6ถ้วยนี่ energy คู่หมดเลยนะเหมือนกับคือมันตัดไม่ขาดมันตัดไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ติดคำว่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนาะก็ขอโทษด้วยนะคะเราจะทำยังไงให้คู่ของเราไปด้วยกันจากคู่เวรคู่กรรมกลายเป็นคู่บุญชวนกันไปวัดชวนกันทำบุญด้วยกันบ่อยๆค่ะนะคะทำสิ่งดีๆร่วมกันชวนกันไปวัดบ่อยๆนั่นแหละแล้วมันจะกลายเป็นคู่บุญได้นะคะจากคู่เวรคู่กรรมนะคะเพราะพี่มองว่าคนนี้คือคู่ของคุณนะถ้ามีปัญหาอะไรใดๆก็มีเกณฑ์กลับมานะนะคะให้นางฟ้ามา2 ใบเลยด้วยหมดทุกสถานะหรือยังสถานะไม่ชัดเจนไม่เคลียร์ถ้าคนนี้ไม่ชัดเจนไม่เคลียร์คุณเดือนนี้คุณจะตัดสินใจก้าวออกไปถ้าใช่ก็จะพัฒนาขึ้นเนาะเพราะว่าไพ่การเคลียร์เดือนนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะถ้าคุยแล้วไม่ยอมตกลงสักทีพี่หญิงให้สันนิษฐานเลยนะคะไพ่เดวิลมานี่คือคำเตือนอย่างเดียวเลยนะคะดูดีๆว่าเขามีคู่ไหมเรากลายเข้าไปเป็นลักซ้อนเขาไหมบางคนเข้าไปโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจก็มีนะเพราะฉะนั้นเดวิลขึ้นมาดูดีๆสังเกตดีๆนิดนึงนะคุยไปเท่าไหร่ทำไมมันมีอะไรนะเขาเรียกไม่ให้เจอสักทีไม่ยอมเคลียร์สักทีนัดแล้วไม่มาอะไรอย่างเงี้ยสันนิษฐานไปเลยค่ะว่าคุณอาจจะกลายไปเป็นลักซ้อนของเขาเขาอาจจะมีอะไรลับๆซ่อนอยู่นะคะไพ่เดวิลคือไพ่ของการหลอกลวงอันนี้คือในสถานะที่ไม่ทํายังไงก็ไม่เคลียร์คุยกันมาเป็น6 เดือน7 เดือนไม่เคลียร์เนาะเริ่มต้นใหม่นะคะคุณมีโอกาสเจอใครที่ดีกว่านั้นแล้วคนนั้นจะเป็นคู่ของคุณขอให้คิดว่าคนนี้ไม่ใช่จบแล้วเดินไปเนาะเริ่มต้นใหม่เนาะนี่อย่าเสียเวลานะคะอย่าเสียไปเวลาอะไรกับอะไรที่ไม่ใช่ถามตัวเองดูเพราะฉะนั้นเดือนหน้าเดือนตุลาพฤศจิกาเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พฤศจิกาแล้วเรามาดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะคะขอโทษด้วยสําหรับการพูดตะกุกตะกักวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรพูดไม่ค่อยคล่องเลยแล้วพี่ก็คงไม่อัดใหม่แล้วอัดหลายรอบมากแล้วเนี่ยนะคะโอเคค่ะสําหรับใครที่เข้ามาดูครั้งนี้ครั้งแรกขอยังไงถ้าชอบนะคะยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe มาเป็นกําลังใจมาเป็นสมาชิกร่วมกันนะคะแล้วมาฟังคำทำนายทุกๆเดือนปีหน้าถ้ามีเวลามากขึ้นอาจจะทำดวงส่วนดวงความรักและดวงทั่วไปร่วมด้วยนะคะแต่ว่าให้ผ่านปีนี้ไปก่อนเนาะอะไรช่วงนี้พี่เดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยเนาะเดี๋ยวก็ไปอีกแล้วตุลาเดี๋ยวก็ต้องไปอีกแล้วนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่เดือนพฤศจิกายนค่ะสวัสดีค่ะ